สวัสดีค่ะคุณหมอชัยชนะคะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับเสียงใสแจ๋วเลยครับคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะโอ้โหสลับคุณหมอเลื่อนหนืดไหมคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมา มันเป็นยังไงครับคุณหมอคะอาการนี้ค่ะอ๋อคือที่หัวข้อที่ขึ้นมาก็น่าสนใจนะครับที่เป็นภาวะเลือดข้นหนืดจากการดื่มน้ำน้อยเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าภาวะเลือดข้นหนืดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำที่อาจจะแปลได้หลายความหมายเนาะแต่นี่ผมขออนุญาตพูดอย่างเป็นทั่วๆไปกันได้เลยครับคุณหมอเชิญได้เลยครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือภาวะคือปกติในเลือดของคนเราเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยครับนะครับจริงๆมันจะมีส่วนประกอบของพวกเม็ดเลือดอยู่ก็จะมีเม็ดเลือดหลายๆชนิดมีเกล็ดเลือดอยู่แล้วก็มีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นน้ำเลือดนะครับก็คือพลาสมานะก็คือคิดเหมือนกับที่เมื่อกี้ทางที่ยกตัวอย่างว่าเราเทเฮลโลบอยลงไปในน้ำในแก้วอะไรเงี้ยครับเป็นภาพก็คือไอตัวน้ำใสๆตอนเปรียบเทียบเป็นใครน้ำเลือดแล้วกันครับส่วนไอตัวเฮลโลบอยแดงๆนี่ก็คือเปรียบเหมือนเป็นน้ำเลือดเห็นหรอทีนี้ไอภาวะเลือดข้นหนืดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคก็ได้หรือว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะครับที่ยกตัวอย่างก่อนละกันเอาภาวะที่มันเป็นโรคก่อนเป็นโรคเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เจอบ่อยๆคือภาวะที่ว่าเม็ดเลือดมันเยอะเกินเม็ดเลือดเยอะเกินเม็ดเลือดเป็นเยอะเกินเราอธิบายเม็ดเลือดกับน้ำเลือดไหมคะคุณหมอเม็ดเลือดมันอยู่ยังไงคือเม็ดเลือดเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำเลือดนะครับหมายถึงว่ามันก็อยู่ในน้ำเลือดเป็นหยดหยดของเราเนี่ยคือจริงๆเลือดหยดหยดเนี่ยจริงมันเป็นคล้ายๆเป็นมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็มีเกล็ดเลือดอยู่ในนั้นทีนี้โรคที่หนึ่งที่บอกว่าภาวะเลือดข้นหนืดคือมันเป็นโรคที่มันความปกติของการสร้างเม็ดเลือดที่มันเยอะเกินอันนี้ก็จะเป็นภาวะเลือดหนืดก็แล้วแต่ว่าไอตัวความปกติที่มันสร้างเยอะมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรอาจจะเป็นเม็ดเลือดแดงก็ได้เป็นเม็ดเลือดขาวก็ได้หรือเป็นเกล็ดเลือดก็ได้อันนี้ก็ทำให้เกิดภาวะเลือดข้นหนืดเหมือนกันนี่คือตัวโรคนะครับครับแต่อีกภาวะหนึ่งอันนี้คือเปรียบเสมือนว่าโอเคน้ำไอตัวเฮลโลบอยเยอะอีกภาวะหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึงกันอยู่คือเป็นภาวะที่คล้ายๆกับน้ำเลือดมันน้อยครับน้ำเลือดน้อยลงมันทำให้ดูความเข้มข้นของเลือดมันเลยดูเยอะขึ้นซึ่งอันนี้มันเกิดจากหลายสาเหตุเช่นยกตัวอย่างไปอย่างเช่นเรื่องของการที่เราเสียน้ำหรือว่าเราได้ดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือว่าออกกำลังกายหนักเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดภาวะคล้ายๆอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความเข้มข้นเลือดที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นจากที่เราเหมือนมีเรื่องของการเสียของเหลวไปจากร่างกายเช่นบางคนท้องเสียเยอะบางคนเหงื่อออกมากๆและดื่มน้ำไม่พออะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นลักษณะของการที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการภาวะคล้ายๆกึ่งขาดน้ำมากกว่าซึ่งในช่วงตอนบ่ายๆหรือว่าในช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะมีเรื่องของการขาดน้ำผสมด้วยเช่นบางคนทำงานหนักทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายดื่มน้ำอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหงื่อมันออกเยอะเราอาจจะดื่มน้ำไม่เพียงพอก็จะรู้สึกว่าโอเคร่างกายมันเริ่มแบบอ่อนเพลียเมื่อยล้าอะไรอย่างได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีแบบหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเราตื่นเช้ามายังดูสดชื่นอยู่เนาะแล้วก็พอตอนบ่ายก็ทำงานหนักอะไรไปก็มีการใช้สมองอะไรเยอะก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อยๆล้าๆอะไรหลายอย่างประกอบกันก็เลยรู้สึกว่ามันหมดแรงเนี่ยมันมีเป็นหลายสาเหตุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใช่เลยใช่ไหมคะถ้าเขาบอกว่าเลือดข้นหนืดจากดื่มน้ำน้อยเนี่ยมีส่วนจริงบ้างคือเลือดข้นหนืดดื่มน้ำน้อยเนี่ยจริงๆก็มีส่วนจริงบ้างแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรามีภาวะเหมือนขาดน้ำหน่อยๆมากกว่าเลือดอาจจะข้นขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องของตัวโรคอะไรร้ายแรงขนาดนั้นมันจะไม่ได้เกิดอาการร้ายแรงหรือว่าอาการมากเหมือนกับไอตัวโรคที่เป็นโรคจากเม็ดเลือดที่แนะนำไปที่พูดถึงไปตอนแรกครับคือถ้าถามอย่างในกรณีการดื่มน้ำครับคุณหมอครับคือถ้าเราดื่มน้ำไม่ได้มากเพียงพอมันจะนำไปสู่เรื่องของภาวะอะไรเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของเกี่ยวกับเลือดได้บ้างครับหมอครับคือจริงๆแล้วจริงคนเราเนี่ยก็ต้องการน้ำอย่างเพียงพอน้ำจริงๆก็ที่เราดื่มเป็นแก้วๆด้วยแล้วก็น้ำที่มันอยู่ในอาหารที่เราทานอยู่ก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับทีถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเป็นเรื่องของอาการขาดน้ำการขาดน้ำถ้าเราลองคิดดูเหมือนกับเราไปออกกำลังกายหนักๆหรือว่าเราไปเดินเที่ยวแต่เราลืมพกน้ำไปหรือไปวิ่งแล้วลืมพกน้ำไปอย่างเงี้ยเราวิ่งกลางแดดนานๆเนี่ยฮะเหงื่อออกเยอะๆเงี้ยก็จะเป็นส่วนอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มันบอกว่าร่างกายเหมือนกับ
น้ำไม่เพียงพอละอาการอย่างแรกๆอาจจะรู้สึกว่าอ่ะมีความอย่างแรกๆเลยก็แน่นอนก็คือหิวน้ำครับพอเราขาดน้ำเราก็ต้องอ่ะพยายามจะไปหาน้ำกินนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกว่ามีปากแห้งคอแห้งเนี่ยหรือว่าบางคนถ้ารู้สึกว่าอาการมันเยอะมากขึ้นก็จะเริ่มแบบมีการอ่อนเพลียอ่อนระหอยลอยแรงบางคนมีการปวดหัวได้นะมีอาการรู้สึกว่าวิงเวียนเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมอย่างเงี้ยครับบางคนถ้าสมมติว่าอาการเดขาดน้ำมากๆเช่นคนที่ออกกำลังกายเสียเหงื่อเยอะๆหรือว่าท้องมีป่วยแบบท้องเสียเยอะแล้วดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ตามไม่ทันเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะมีภาวะความดันตกหรือว่าช็อกได้อันนี้เป็นภาวะหนึ่งขาดน้ำนะครับสัมผัสกันสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรื่องของน้ำใช่ครับพูดได้เลยใช่ครับคืออันนี้พออันนี้อย่างที่บอกอะพอร่างกายมันขาดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะเหมือนกับมีการออกจากรูหลอดเลือดไปบ้างมันก็จะทำให้ดูเหมือนที่เขาพูดว่าภาษาชาวบ้านว่าเลือดหนืดมันคงเป็นคล้ายๆอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่คือหลักๆมันจะเป็นอาการหลักๆมันจะเป็นจากการขาดน้ำมากกว่าที่เรารู้สึกกันแบบนั้นแต่ว่าคือถ้าอย่างในกรณีที่มันเคยมีเรื่องที่ถูกส่งต่อกันมาในอดีตที่ผ่านมานะครับคุณหมอผมเชื่อว่าคุณหมอก็น่าจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าลองมาทบทวนความจำให้คุณผู้ฟังทางบ้านลองนึกถึงย้อนเรื่องนี้กันหน่อยคือเขาบอกว่าถ้าไม่ดื่มน้ำเปล่าแต่ว่าดื่มน้ำอย่างอื่นเป็นเวลานานๆเช่นชอบดื่มน้ำอัดลมชากาแฟหรือว่านมแทนน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดภาวะเลือดหนืดมันไม่มีน้ำเปล่าไปเจือจางไม่มีน้ำเปล่าเลยก็เลยทำให้คนคนนี้เนี่ยมีภาวะเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันยังไงฮะคุณหมอครับก็เดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวสโตรกว่าหลอดเลือดสมองตีบมันเป็นจากภาวะที่มีสมองบางส่วนขาดเลือดจากเลือดมันไปอาจจะเป็นอาการตีบตันนะฮะก็จริงๆแล้วมันเป็นรวมๆกันมันเป็นน่าจะหลายสาเหตุมากกว่านะครับอันคือเพราะว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยส่วนใหญ่ตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราพอทราบกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาวะเรื่องความดันสูงครับภาวะเรื่องของตัวเบาหวานนะครับแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าพวกภาวะไขมันสูงเนี่ยซึ่งการที่เราทานของหวานๆน้ำหวานๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนึงที่ทำให้เกิดเรื่องของตัวความเสี่ยงที่จะเป็นตัวเรื่องของเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกเนี้ยบางทีทานไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นพวกตัวน้ำอัดลมเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของบางคนทานแอลกอฮอล์เยอะอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีน้ำตาลเยอะหรือว่ามันมีแอลกอฮอล์เยอะมันอาจจะทำให้เรามีอาการฉี่เยอะครับอ๋อเสียน้ำใช่ไหมคะใช่มันก็จะมีคล้ายๆลักษณะหนึ่งๆถ้าเราไม่ได้ดื่มน้ำทดแทนหรือว่าดื่มน้ำเปล่าที่ว่าไปเสริมด้วยเนี่ยอาจจะทำให้เรามีภาวะคล้ายๆเป็นขาดน้ำได้นะครับซึ่งภาวะขาดน้ำบางคนนะครับถ้าขาดน้ำเยอะบางทีบางคนในคนอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือว่าคนที่เส้นเลือดในสมองมีไขมันเกาะหรือว่ามีการตีบอยู่ก่อนเนี่ยบางทีพอขาดน้ำเยอะแล้วความดันไม่ดีหรือว่ามีความดันตกในหน่อยเนี่ยบางทีพวกนี้มีอาการคล้ายเป็นหลอดเลือดสมองขาดเลือดตามมาได้ก็มีความสัมพันธ์กันในหลายๆทางเช่นเดียวกันอ๋อก็คือก็มีส่วนอยู่บ้างใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับผมทีนี้เรามาถึงเรื่องของภาวะดีกว่าภาวะเลือดหนืดที่ไม่ได้เกิดจากเสียน้ำใช่ที่คุณหมออธิบายตอนแรกครับมันเกิดขึ้นผลิตเลือดเม็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมันผิดปกติเพราะอะไรยังไงฮะก็อันนี้จริงก็คือจะเป็นภาวะทางโลหิตวิทยานะครับที่ผิดปกติก็คืออย่างเช่นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโรคที่ไขกระดูกคือเม็ดเลือดของเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกนะครับก็จะเป็นภาวะที่ไขกระดูกมันทำงานมากเกินนะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าเอายกตัวง่ายๆเลยนะและท่านอาจจะเคยได้ยินโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไขกระดูกที่มันสร้างเม็ดเลือดขาวที่มันผิดปกติเยอะเกินเป็นเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งอันนี้มันก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เป็นลักษณะของตัวเลือดหนืดเหมือนกันหรือว่าบางโรคก็คือเป็นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มากเกินไปครับโอ้โหก็คือทำให้ตัวเม็ดเลือดเนี่ยมันแน่นคิดเหมือนกับว่าเส้นเลือดเลยมันก็เป็นท่อน้ำนะค่ะทีนี้ถ้าเกิด
ัวเม็ดเลือดเนี่ยมันแน่นมากมันก็จะทำให้ไอตัวที่มันไหลอยู่ข้างในท่อเนี่ยมันหนืดพอมันหนืดเนี่ยเหตุการณ์ที่เราหรือว่าไอตัวอื่นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเป็นเกล็ดเลือดก็ได้ที่มันสร้างมากเกินไปก็จะมีโรคพวกนี้อยู่ครับพอเกิดพวกนี้เกิดอะไรตามมานะครับการไหลเวียนเลือดมันจะไม่ดีเพราะว่ามันไหลเวียนไปตามท่อมันหนืดแล้วเหมือนมันแบบมันแน่นครับพอเสร็จก็อาจจะมีการอุดตันได้เหมือนกันพวกนี้จะอุดตันอย่างเช่นอาจจะถ้าอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจถ้าไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็เป็นสโตรกหรือว่าสมองโรคหลอดเลือดสมองได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคนละอย่างกับเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปครับครับอ๋อเป็นคนละแบบกันเลยอย่างนี้จะได้น้อยกว่าสโตรกแบบแรกใช่ไหมคะคือต้องเรียนตรงว่าถ้าเกิดในภาวะเลือดข้นเนี่ยจริงๆคือก็เจออยู่พอสมควรแต่ก็ถามว่าถ้าเกิดเทียบกันกับแบบแรกคิดว่าแบบแรกน่าจะเจอเยอะกว่าเจอเยอะกว่าส่วนใหญ่ครับคุณหมอครับอาการอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยมักจะเจอในพี่น้องประชาชนกลุ่มไหนมากเป็นพิเศษครับคุณหมอครับก็อันนี้ก็คือจริงๆมันก็ไอ้พวกตัวความผิดปกติของเม็ดเลือดมีหลายโรคอย่างที่กล่าวไปนะครับก็จริงๆสามารถเจอได้ในทุกอายุก็แล้วแต่โรคแล้วกันแต่นี้ผมก็จะพูดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการผิดปกติเช่นรู้สึกว่าอ่ะเหนื่อยง่ายหรือว่ามีภาวะที่มันเหมือนกับมีเลือดออกผิดปกติอย่างเช่นมีแบบโดนอะไรแล้วมันมีจ้ำเลือดง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นนะอาจจะต้องลองไปตรวจดูหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกว่าปวดหัวเวียนหัวง่ายหรือว่ามีอาการเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่ามีอาการที่มันผิดปกติมากๆเช่นมีแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยที่สงสัยหลอดเลือดสมองนี่ไงก็ต้องคงต้องไปตรวจอยู่ละอาการคล้ายๆกับสโตรกเลยใช่ไหมคะคุณหมอคืออันนี้มันจะเป็นไอภาวะอาการเลือดเหลือส่วนใหญ่อาการมันจะไม่ค่อยจำเพาะจุดตรงนะคือแต่ก็เป็นแบบการปวดหัวเวียนหัวบางคนจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเฉยตรวจแล้วเขาจะเจาะเลือดแล้วทำยังไงคะไปดูสภาพก็ใช่ครับเพื่อเจาะเลือดก็พวกนี้ก็จะไปตรวจนำเม็ดเลือดดูถ้าเม็ดเลือดมีความผิดปกติอันนี้ก็จะมีการส่งตรวจอะไรที่จำเพาะเจาะจงต่อไปครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็การเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันจะไปเกิดตรงไหนคะถ้าเกิดว่าเป็นภาวะแบบนี้ก็ภาวะแบบนี้ก็คือเลือดเป็นข้นก็แล้วแต่ว่าพอเลือดข้นหนืดแล้วมันไปอุดตันตรงไหนก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกก็ถ้าเกิดสมมติว่าไปอุดตันตรงหลอดเลือดที่ตรงบริเวณสมองอันนี้ก็จะมีอาการเป็นลักษณะของตัวโรคหลอดเลือดสมองก็จะมีอาการที่เราพอจะทราบอยู่แล้วก็คือมีอาการเรื่องของตัวแขนขาอ่อนแรงนะครับมันจะเป็นครึ่งซี่พูดไม่ชัดมีอาการหน้าเบี้ยวปากตกพูดไม่ชัดครับหรือว่ามีอาการชาครึ่งซี่บางคนมีการเวียนศีรษะนี้ได้ถ้าหัวไปอุดตันตรงบริเวณเลือดของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจสมมติก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกได้มีเรื่องของเหนื่อยง่ายว่ามีอย่างเงี้ยครับมีการเรื่องของตัวเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยครับอย่างนั้นมีที่อื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรายกตัวอย่างก็ประมาณนี้ก็ได้ใช่ครับมันจะเป็นช่วงอายุเป็นวัยไหมคะสูงวัยหรือว่าในวัยทำงานก็เป็นได้ค่ะอันนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นโรคเลือดเนี่ยมันมีหลายโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แต่ละโรคก็เกิดได้ในหลากหลายช่วงอายุเช่นเดียวกันครับผมอ๋อเกิดได้ในหลากหลายช่วงอายุเลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องสูงวัยด้วยโรคเกี่ยวกับเลือดเนี่ยครับใช่ครับแต่อันนี้ก็คือถ้ามีอาการผิดปกติตามที่กล่าวไปก็ยังไงก็อาจจะลองไปเช็คสุขภาพดูได้ปวดหัวโดยที่แบบมึนงงบางทีก็อ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบ่อยแค่ไหนคุณหมอเป็นแบบคือพวกนี้ถ้าเกิดเป็นพอยต์ปกติจากเลือดก็จะเป็นตลอดเป็นมันก็จะไม่ค่อยเป็นมันก็จะไม่ค่อยไปเป็นให้หายครับครับคุณครับคุณหมอครับถ้าอย่างภาวะต่างๆสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่จะบอกว่าเราเกิดภาวะเลือดข้นเลือดหนืดอย่างที่คุณหมอบอกแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เกิดยังไม่มีแต่ว่าฟังคุณหมอมาขนาดนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเกิดความกังวลกันอยู่พอสมควรทีเดียวทีนี้เนี่ยเราจะสามารถไปตรวจหาภาวะเลือดข้นหรือว่าเลือดหนืดได้ไหมครับคุณหมอครับคือจริงๆแนะนำว่าคือให้ดูตามอาการนะถ้าสมมติว่าอาการมันไม่มีผิดปกติอะไรนะครับก็จริงๆก็คือตรวจสุขภาพตามอายุผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แนะนำอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดครบตามอายุอย่างเช่นเกณฑ์ตอนนี้35ปีก็ควรจะตรวจดูเจาะเลือดดูทั่วไปดูเบาหวานดูไขมันเพื่อให้เราดูว่ามีสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แนะนำได้อยู่แล้วครับ
คือแต่ว่าคือคุณหมอแนะนำคือให้ดูตามอาการไอ้ตามที่จะไปตรวจหาภาวะต่างๆด้วยวิธีการอะไรนะไปเจาะเลือดไปตรวจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณหมอไม่แนะนำเลยใช่ไหมก็บอกไม่ได้คืออันนี้คือดูตามอาการแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเช็คจริงๆการตรวจน้ำเม็ดเลือดก็เป็นการตรวจเลือดที่เป็นแลบพื้นฐานที่สามารถทำได้อ๋อเห็นแล้วเวลาผลที่เขาตรวจออกมาเขาจะนับเม็ดเลือดแดงอะไรให้เรามีใช่ใช่ใช่ยังมันเราจะต้องดูยังไงคะเขาจะบอกว่าเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์ปกติดูไม่เป็นเหมือนกันบางครั้งเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวพูดรวมๆกันว่าปกติตัวน้ำเม็ดเลือดเนี่ยมันก็จะมีน้ำเม็ดเลือดขาวให้เรานะครับแล้วก็น้ำเม็ดเลือดแดงน้ำเกล็ดเลือดก็แต่ละตัวก็จะมีค่าปกติของเขาอยู่อ๋อเขาบอกค่าปกติใช่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีค่าที่มันสูงเกินผิดปกติอย่างเงี้ยก็เขาจะแปรผลให้เราบอกให้ไปตรวจอีกครั้งบางทีเขาจะแนะนำมาใช่ครับนึกออกค่ะคุณหมอครับถ้ามีภาวะมีอาการเลือดข้นเลือดหนืดไปแล้วเนี่ยนะฮะแนวทางการรักษาเนี่ยมันจะสามารถรักษากันได้กี่วิธีแล้วก็มีวิธีไหนที่รักษาแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติได้บ้างไหมครับครับอันนี้เดี๋ยวขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนแล้วกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเป็นอันนี้เป็นโรคของตัวเลือดเลยแล้วกันที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ขอพูดต่อจากตรงนั้นเลยแล้วได้เลยครับหมอครับเชิญเลยตัวสร้างไอตัวเม็ดเลือดที่มันเยอะเกินอันนี้เราก็ต้องไปรักษาตามตัวโรคแหละเช่นถ้าสมมติว่าเป็นโรคที่เม็ดเลือดแดงมันเยอะเกินก็ไปรักษามียาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาโดยการยาที่ลดการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติครับนะครับแล้วก็บางคนอาจจะบางทีเราอาจจะแนะนำให้ทานยาถ้าเกิดเป็นโรคของตัวเม็ดเลือดแดงที่มันเยอะเกินอาจจะแนะนำให้ทานยาต้านเกล็ดเลือดขนาดต่ำๆเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันเป็นแบบริ่มง่ายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการดื่มน้ำออกกำลังกายให้พอเหมาะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็รักษาสุขภาพอื่นๆที่ป้องกันไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาวะที่สองที่บอกว่าจากการเสียน้ำหรือว่าจากการขาดน้ำเนี่ยอันนั้นก็ต้องไปรักษาตามสาเหตุแหละก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงในภาวะที่มันจะขาดน้ำแค่นั้นเองอย่างเช่นแบบไม่ออกกำลังกายหนักๆไม่อยู่ในที่ที่มันร้อนจัดนานๆไม่ปล่อยให้เหงื่อออกเยอะๆโดยที่ไม่ทานน้ำนะครับเคยมีสังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันนะบางครั้งที่เราลืมดื่มน้ำนานเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยที่บอกว่าดูสีปัสสาวะอะไรเนี่ยนะคุณหมอโอ้โหมันก็น่าตกใจเลยนะคะนั้นใช่มันฟ้องเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่บอกว่าร่างกายอาจจะได้รับน้ำไม่เพียงพอแล้วก็จะเห็นว่าอาการเบื้องต้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวปัสสาวะที่มันเข้มขึ้นกลิ่นเหม็นขึ้นอันนี้ครับก็เป็นอันนึงอันนี้ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเลยควรจะจริงๆอันนี้เราก็ควรจะดื่มน้ำไม่เพียงพอแต่ว่าตอนก่อนที่จะมีถึงขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะเขาจะรู้ตัวแหละว่าแบบโอเคมันก็โหยน้ำเนาะอยากจะทานน้ำมีปากแห้งมีรู้สึกอ่อนเพลียละเงี้ยครับคือเมื่อกี้พอตอนที่พี่นกบอกว่าเรื่องของสีของปัสสาวะใช่บางครั้งตกใจตัวเองว่าทำไมเราปล่อยขนาดนี้แท้ที่ผมเคยปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไม่ทานน้ำ แล้วพอปัสสาวะออกมาทำไมคนเราเผลอได้ขนาดนั้นอะสีของมันเนี่ยเป็นออกสีส้มๆเลยคุณหมอครับซึ่งมันผิดปกติมากมันมากเลยนะถ้าส้มใช่ไหมมันอันนี้คือผิดปกติมากๆแล้วใช่ไหมคุณหมอแล้วคือเวลาปัสสาวะเสร็จมันมีอาการปวดแสบปวดร้อนด้วยใช่ฮะอันนั้นคือถ้าเกิดเป็นเหลืองเข้มขนาดนั้นก็แปลว่าโอเคร่างกายก็มีความอาจจะมีภาวะขาดน้ำอยู่แหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทานน้ำอย่างเพียงพอพักผ่อนเพียงพอเนี่ยก็จะสังเกตว่าปัสสาวะจะกลับมาค่อนข้างจะเป็นเหลืองใสเหมือนเดิมเราไม่ควรคือใน1วันเนี่ยไม่ควรปล่อยแบบนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่เราทำให้กับร่างกายเราใช่ครับแล้วควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยก็ที่เขาแนะนำคือ 6-8 แก้วแต่ว่ายังไงก็อาจจะต้องป้องกันภาวะที่จะอยู่ในภาวะเสี่ยงขาดน้ำไว้ด้วยเช่นถ้าเราจะออกกำลังกายหนักหรือว่าเราจะทำงานกลางแจ้งอย่างอย่างน้อยก็พกน้ำไว้หรือว่าอาจจะใส่ที่บังแดดเพราะแดดเมืองไทยก็รู้ว่าแดดแรงโอ้โหหนักนะครับอาจจะใส่พวกแบบร่มโทษทีเป็นหมวกปีกกว้างหรือว่าร่มเองก็จะช่วยทำให้เหงื่อมันออกน้อยลงก็ลดภาวะสูญเสียน้ำทางร่างกายได้ครับนอกจากที่จะต้องทานน้ำโดยป้องกันการสูญเสียน้ำจากอากาศร้อนจากอะไรแล้วเนี่ยเวลาเราทานอาหารเค็มๆอาหารโซเดียมเยอะแล้วก็บางครั้งจะมีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องมีน้ำระหว่างนั้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
อันนี้อย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยบางทีมันจะมีฤทธิ์ที่ทำให้เหมือนมันดึงน้ำไหมคะมันดึงน้ำใช่มันจะเดี๋ยวมันทำให้เราฉี่บ่อยจะสังเกตว่าถ้าเกิดเรากินแอลกอฮอล์เยอะเราจะเดินเข้าห้องน้ำบ่อยมากเลยอันนี้มันก็จะเป็นอันนึงที่มันจะดึงน้ำจากร่างกายมาทางรูปฉี่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราดื่มแต่แอลกอฮอล์อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ดื่มน้ำไปไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ก็คือเสริมเข้าไปเลยไม่ต้องคิดว่าเฉพาะอากาศร้อนหรืออะไรเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นก็คือที่แนะนำก็คือว่าก็ควรจะทานน้ำด้วยแล้วก็ที่แต่ที่อยากจะแนะนำคือว่าอย่าดื่มหนักมากก็ดื่มเอาแค่พอประมาณแล้วกันถูกมีน้ำควบคู่ไปอ่ะไม่ว่าจะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดดื่มส่วนใหญ่ถ้าเกิดดื่มแอลกอฮอล์จนถึงขั้นว่าขาดน้ำเนี่ยมันจะเป็นเจอในคนไข้ที่แบบดื่มเยอะมากมากคือเขาคิดว่าเขาได้น้ำแล้วว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แบบดื่มเยอะมากๆโดยที่ไม่ได้กินน้ำเลยอันนี้จะไม่แนะนำคือซื้อปกติเราไม่ได้แนะนำให้ทานสุราเยอะอยู่แล้วในต่อวันก็อาจจะแบบเบียร์กระป๋องนึงต่อวันก็พอละอะไรอย่างนี้ครับคุณหมอถ้าจะดื่มใช่ครับแต่ถ้าเกิดงดได้ก็ดีกว่าอ๋ออันนี้คือกรณีเบียร์อันนี้ผมถามกรณีเหล้าบ้างคุณหมออันนี้ผมเชื่อว่ามีคนฟังที่อาจจะไม่นิยมเบียร์แต่นิยมเหล้าผมไม่ผสมโซดาแล้วผสมน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าได้ไหมคุณหมออันนี้ไม่อันนี้ถามเผื่อเลยนะมันมีคนเป็นอย่างนั้นอยู่นะคุณหมออันนี้คุณผู้ฟังไม่ได้ว่าเป็นรายการแนะนำนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเผื่อว่าทางออกทางออกหรือว่าเป็นทางออกถ้าแบบใครมันเลิกไม่ได้มันหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมจริงๆคือบอกเขาผสมน้ำแล้วใช่ไหมคะประมาณนั้นเราก็พยายามดื่มให้น้อยที่สุดแล้วกันนะแต่ว่าจะผสมอะไรก็อันนี้แล้วแต่จะว่าคุณหมอแนะนำสุขภาพที่ดีเนาะต้องมีอย่าไปชี้ช่องอย่าไปชี้ช่องพูดง่ายๆจากประสบการณ์หลายคนก็คงรู้เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าดื่มตรงนี้แล้วมันคือน้ำนะเพราะนั้นน้ำเปล่าเนี่ยน้ำบริสุทธิ์เนี่ยสำคัญมากๆครับคุณหมอครับมีคำถามจากทางบ้านสอบถามมานิดหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าดื่มน้ำมากๆมากๆเลยเนี่ยอาจจะมากกว่าค่ามาตรฐานที่ทางหน่วยงานทางสาธารณสุขเนี่ยได้แนะนำมาเนี่ยปกติเขาจะดื่มให้สัก2ลิตรใช่ไหม1.8 ถึง2ลิตรท่านยังไม่ได้บอกมาว่าเท่าไหร่แต่คือเขาบอกว่าถ้าดื่มมากๆเนี่ยผมอนุมานว่าน่าจะสัก3ลิตรเป็นต้นไปอะไรเงี้ยมันจะมีผลดีหรือว่ามันกลายเป็นผลเสียกับร่างกายของเราครับไอการดื่มมากๆอะฮะครับอันนี้อย่างที่ทุกคนทราบแล้วว่าอะไรที่มากไปอะไรที่น้อยไปมันก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าดื่มน้ำมากไปเนี่ยมันก็จะมีภาวะนึงที่เกิดได้ก็คือว่าถ้าเกิดดื่มน้ำเยอะมากๆแบบวันนึงหลายๆลิตรมากๆเนี่ยฮะพวกนี้อาจจะมีทำให้คล้ายๆกับเกลือแร่บางในร่างกายมันมีความไม่สมดุลได้ในเกลือแร่บางตัวจะมีความไม่สมดุลได้นะครับซึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติของร่างกายเนี่ยถ้าถือว่าดื่มน้ำมากร่างกายก็จะพยายามขับน้ำมากอยู่ละก็คือจะพยายามขับน้ำส่วนเกินออกถ้าสมมติว่าเป็นคนที่สุขภาพดีไปทำงานได้ปกติเองก็จะสังเกตว่าพอเราดื่มน้ำเยอะก็จะมีปัสสาวะเยอะตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดดื่มมากๆเลยเนี่ยก็มีบางส่วนถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีสามารถทำให้เกลือแร่ในร่างกายมันผิดปกติได้ก็ไม่ให้ดื่มน้ำรวดเดียวเป็นจำนวนมากที่คือที่บอกกันอยู่ผมก็เลยสงสัยครับคุณหมอไอ้คำว่ามาก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 เนี่ยคือในตามคำแนะนำของทางการแพทย์แล้วเนี่ยไอ้มากที่ว่าเนี่ยมันต้องมากขนาดไหนมันต้องกี่ลิตรมันถึงเรียกว่ามากเกินไปครับคุณหมอฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในต่อวันเนี่ยเราก็แนะนำว่าน้ำในอาหารก็มีพอเพียงอยู่ละนะครับก็อาจจะดื่มน้ำเพิ่มไปก็ตามที่เขาแนะนำก็เป็น6-8แก้วแต่ว่าไอ้ภาวะที่ดื่มน้ำมากๆจนมีเกลือแร่ผิดปกติได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณโอ้โหต้องประมาณแบบหลายลิตรอะประมาณแบบ5-6 ลิตรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้5-6 ลิตรนี่ถือว่าไตอาจจะพังไตแบบไตมันจะทำงานหนักขึ้นไหมครับคุณหมอเขาต้องกรองอะไรอย่างงี้ไหมคะในความรู้สึกคือไตถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำงานได้ตามปกติเขาจะขับน้ำมาส่วนเกลือมาเรื่อยๆแล้วจะมีปัสสาวะมาเรื่อยๆโอ้โหมันจะไปโหลดอะไรในการทำงานของเขาไหมฮะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าก็คือแต่ก็อย่าไปทำผมยังไม่เคยเจอใครที่กินกันประมาณสัก5-6 ลิตรเลยอันนี้มันก็อาจจะโอ้โหเยอะเกินไปจริงๆนะครับเพราะนั้นให้คุณหมอลงสรุปภาวะเลือดข้นหนืดในช่วงท้ายนี้ให้ระมัดระวังกันแล้วก็ดื่มน้ำให้พอเหมาะพอควรก็จะไม่เกิดภาวะนี้ใช่ไหมคุณหมอในคนทั่วไปใช
่ครับก็คือจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเลือดหรือตอนบ่ายจริงๆผมว่ามันตัวการที่เรามีคล้ายๆรู้สึกแบบกันอย่างนั้นเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวมีการขาดน้ำด้วยแล้วก็มีการอ่อนเพลียด้วยจากหลายๆอย่างมากกว่านะครับแต่นี้เขาก็จะมาสรุปนิดนึงแล้วกันว่าภาวะเลือดหนืดจริงๆเนี่ยมันก็มีภาวะที่มันเกิดได้ก็คือเป็นตัวโรคของตัวเม็ดเลือดเลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดเจอคนปกติหรือตัวสุขภาพเจอหรือว่ามีอาการปกติต่อเรื่องเนี่ยก็ควรจะไปตรวจแล้วก็รักษาตามสาเหตุนะครับแต่ส่วนภาวะอีกภาวะนึงก็คือภาวะกลุ่มพวกภาวะขาดน้ำหรือว่าดื่มน้ำน้อยเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอาการทำให้เราอ่อนเพลียปัสสาวะสีเข้มได้นะครับหรือว่ามีการเวียนหัวมึนหัวปวดหัวได้บางคนถ้าร้ายหน่อยมีตัวหลอดเลือดในสมองที่มีการตีบตันอยู่บ้างมีภาวะขาดน้ำอาจจะทำให้มีเรื่องของรั่วหลอดเลือดสมองที่มีโอกาสจะเป็นได้ง่ายมากขึ้นนะครับวิธีการก็คืออาจจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับต่อในต่อวันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องของการสูญเสียน้ำในระหว่างวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำคุณหมอครับการดื่มน้ำในแต่ละวันที่บอกให้เพียงพอเนี่ย6-8 ลิตรถ้าเอ้ย6-8 แก้วคนละไป6-8 แก้ว 1-2 ลิตรคือถ้าตีว่าเป็นลิตรเนี่ยควรจะต้องอยู่ที่ประมาณสักกี่ลิตรดีครับคุณหมอครับบางตำราก็บอกว่า 1.5 ลิตรก็เพียงพอบางตำราบอกว่าได้ถึง2อะไรเงี้ยถ้าตีง่ายๆอะไรเงี้ยจริงๆก็ตามน้ำหนักได้ครับผมก็จริงๆก็ประมาณ1-2 ลิตรต่อวันก็น่าจะโอเคอ๋อน่าจะเพียงพอแล้วคนตัวสูงใหญ่ก็ทานเยอะหน่อยใช่ครับเพราะว่ายังไงเราก็จะมีน้ำบางส่วนที่มันอยู่ในอาหารที่เรากินในแต่ละมื้ออยู่แล้วครับก็เพียงพออยู่แล้วนะครับความพอดีเท่านั้นความพอดีนั้นจะช่วยทำให้ร่างกายสุขภาพของเราเนี่ยถือว่าแข็งแรงนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรื่องของเลือดข้นเลือดหนืดนะครับคุณหมอวันนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับสวัสดีครับ